พิเศษสุดกับสมาชิก 2B No. 1พลาดไม่ได้กับนิตยสาร 2B No. 1ที่คุณสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆแฟชั่นให้คุณรู้ก่อนใครและยังมีบทสัมภาษณ์ของบุคคลชั้นนำมากมายรีบจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วครับที่ศูนย์เฟรนด์คอร์เนอร์หรือแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับ You know what gotta do with the game, right?ความสามารถพิเศษของคุณอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวถ้าคิดว่าแน่ส่งคลิปกันเข้ามาที่รายการ 2B No. 1 Variety รูปจึงวันข้างหน้าเรารับไม่จำกัดทุกความสามารถจะ1คน2คน3คนเพื่อหาโชว์สุดยอดในรอบปีรีบๆกันหน่อยนะครับพวกเราท้าชนคน 2Bของรายการนะคะในช่วงนี้เลย 2B No. 1 Special สัปดาห์ที่แล้วพบไปแล้ว4ทีมนะครับสัปดาห์นี้พบอีก4ทีมใช่ค่ะกับโครงการท้าชนคน 2B ของเรานะคะที่เราจะคัดเหลือนะคะตอนนี้16ทีมสุดท้ายค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะอีก4ทีมค่ะว่าวันนี้นะคะเขาจะเอาความสามารถเด็ดๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างค่ะเพราะฉะนั้นนะครับไปชมพวกเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มบัตุสคาโปเอราไทยแลนด์ครับวันนี้เราได้รับโอกาสที่มาแสดงศิลปะการต่อสู้จากบราซิลนะครับคาโปเอราให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูครับและเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคาโปเอราเป็นยังไงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงของกลุ่มบัตุสคาโปเอราไทยแลนด์ของเรานะครับถ้าเกิดสนใจหรือชอบนะครับก็หมวดให้คะแนนพวกเราได้นะครับขอบคุณมากครับบัตุสคาโปเอราสวัสดีครับพวกเราทีม 2B Estonia วันนี้เราจะมาเต้นโชว์คัฟเวอร์นะครับเพลง Again and Again ครับให้ติดตามชมนะครับ또 당하고
쓰면서 돌아서지 못해 결정을 못 내려 젠장 나 왜 이러니 왜 이렇게 옆에 누워있니 도대체 몇 번째 이 짓을 더 해봐야 내가 정신을 차릴런지 누가 좀 나 어디에다 묶어줘 어서 제발 She's a bad girl I know But here I go again oh no ก็จบลงไปแล้วนะครับการแสดงเต้นคัฟเวอร์จากทีม 2PM Junior นะครับก็เดี๋ยวขอคะแนนจากท่านคณะกรรมการด้วยนะครับก็พวกเราทีม 2PM Junior ครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัชนีกรแก้วพิบูลชื่อเล่นชื่อน้องแจนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิการุคมสอนชื่อเล่นชื่อน้องพลอยอายุ11ปีพวกเรามาจากศูนย์เฟรนด์เนอร์พิจารณารังสิตค่ะวันนี้พวกหนูจะมาแสดงในชุดน้องไก่ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะชาติต้องการนะคะสวัสดีค่ะ
ะนี่ครึ่งนึงละเหมือนครึ่งทางเดี๋ยวอีกครึ่งทางก็ต้องไปชมในสัปดาห์ต่อๆไปก็แล้วกันนะครับใช่ค่ะแหมน่าเสียดายแทนคนที่ไม่ได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้นะครับนั่นก็คือท้าชนคนทูบีแต่ว่าเรายังมีให้ได้ติดตามบรรยากาศของความสนุกสนานกันต่อไปนะครับใช่ค่ะใครรักใครชอบใครเชียร์ใครนะคะก็ติดตามในรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ได้ที่นี่ที่เดียวค่ะครับแต่เป็นว่าช่วงหน้านะครับเราต้องไปอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกันครับว่ามีอะไรกันบ้างต้องไปติดตามชมในช่วงทูบีนัมเบอร์วันนิวส์ครับ